ปิ่นโตเป็นยังไงคะเต็มปิ่นโตเลยค่ะแม่คุณมดดำเต็มปิ่นโตคุณแม่เลยค่ะทำเมนูอะไรให้คุณมดดำคะนี่อันนี้กี่บาทน่ะตัวนี้จะอยู่ที่699ค่ะ699ทานได้กี่คนนะ6คนขึ้นไปเลยค่ะ6คนขึ้นไปซึ่งเมนูส่วนใหญ่ราคามันอยู่ที่เริ่มต้นที่อย่างปิ่นโตมดดำนี่กี่บาทคะอย่างอันนี้จะเป็นเกี๊ยวรวมหมูค่ะเกี๊ยวหมูนะคะจะอยู่ที่60บาทค่ะแต่ถ้าเกิดเกี๊ยวกุ้งก็จะอยู่ที่70บาท70บาทราคาโอเคนะจับต้องได้เลยสบายมันอร่อยด้วยอ่ะแล้วทุกอย่างเขาบอกว่าทุกอย่างคือโฮมเมดหมดเลยแม้กระทั่งหมูทุกอย่างทำโฮมเมดหมดเลยใช่ค่ะจะเป็นสูตรหมักของคุณแม่ค่ะต้องหมักขั้นต่ำ24ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะเป็นกระเทียมเจียวคั่วเองถั่วคั่วเองพริกคั่วเองทุกอย่างจะเป็นการทำเองค่ะเพื่อความสะอาดค่ะและแน่นอนคุณรู้ไหมฮะว่าที่วันนี้คนที่นำเสนอที่คุณมาคือง้วนศูนย์ซึ่งคุณเป็น FC ของง้วนศูนย์อยู่แล้วใช่ค่ะที่ร้านก็ใช่ค่ะที่ร้านใช้แต่ง้วนศูนย์เพราะอะไรฮะมีความหอมแล้วก็คุณภาพที่ดีค่ะค่ะเราอยากให้ลูกค้าทานแต่ของดีๆเข้าไปซึ่งเขาบอกว่าที่จริงแล้วง้วนศูนย์เนี่ยมันจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นคุณแม่ใช่ค่ะตั้งแต่ก่อนคุณแม่คุณยายก็ใช้ง้วนศูนย์กันมาตลอดเลยใช่ค่ะณวันนี้ครับง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากว่า60ปีวันนี้พริกไทยง้วนศูนย์ตรามือที่1เนี่ยได้รับการโหวตครับด้านคุณภาพแล้วก็รสชาติว่าเป็นพริกไทยที่มีรสชาติที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเชฟระดับโลกเลยนะฮะจากเมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเนี่ยจนได้รับการันตีรสชาติ Superior Taste Award นะฮะ2021ทางรายการขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ไหนๆคุณเป็น FC ของพริกไทยตามือเพราะพริกไทยตามือเนี่ยเวลาหมักหมูทำน้ำกรองมันไม่เหมือนพริกไทยอย่างอื่นใช่มันจะหอมหอมกว่าค่ะแม้กระทั่งเขาบอกทำอาหารร้อนๆเนี่ยหยอกไทยไปนี่กับบะหมี่นี่อร่อยเลยอร่อยเอาละแน่นอนยุคเศรษฐกิจอย่างนี้เกี๊ยวก็มีขายเมนูเอาที่บ้านมาขายที่จริงมีปั๊มกงปั๊มแก๊สอยู่อยากจะเชิญชวนคนมายังไงบ้างพูดบ้างไม่คิดว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ก็อยากเชิญชวนนะครับให้ทุกคนได้เข้ามาลิ้มลองครับก๋วยเตี๋ยวสูตรของบ้านเราเรียกจะเป็นสูตรของบ้านเราก็ได้เพราะว่าสูตรนี้มาจากของคุณแม่ของเราเองก็อยากนำเสนอเป็นก๋วยเตี๋ยวอาจจะไม่ใช่สไตล์จีนจ๋าแต่มีความผสมความเป็นไทยเข้าไปด้วยก็อยากให้มาลองความแตกต่างตรงนี้ครับผมและแน่นอนอย่างเขาบอกทุกวันนี้เขาพัฒนารุ่นลูกนี่ไงเก็บไว้ได้กี่เท่าไหร่นะคะอยู่ในช่องฟีดได้2เดือนค่ะ2เดือนคุณดูนะเขาจะทำบะหมี่ที่ทำเสร็จแล้วอย่างนี้ก็ได้คุณแค่ใส่ไมโครเวฟค่ะประมาณนาทีครึ่งเลยค่ะนาทีครึ่งถึง3นาทีได้เลยค่ะแล้วแต่ความร้อนหมูย่างวันนี้ทำเป็นผลิตภัณฑ์กี่ตัวแล้วตอนนี้ถ้าเกิดตัวแช่แข็งอะค่ะจะมีทั้งหมด3ตัวค่ะจะเป็นบะหมี่หมูย่างแล้วก็สามารถเกี๊ยวได้ค่ะเกี๊ยวก็คือสามารถส่งออกต่างจังหวัดได้นะคะส่งแบบรถเย็นได้นั่นแหละส่งแบบเย็นเดี๋ยวนี้เขามีส่งแบบเย็นไงติดตามติดต่อได้ที่ไหนบ้างฮะก็ติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage นะคะเตี๋ยวเกี๊ยวยักษ์สุดเด็ดแม่หรือทาง IG ก็ได้ค่ะนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมาแท้วันนี้ขอบพระคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะกลับมาพบกับแชร์ได้ใหม่เต็มเทปพรุ่งนี้ก็เต็มเทปเต็มเหมือนกันเหรอกลับมาเต็มหรอไอ้พิธีกรตบปากต้องกลับมาเต็มเทปแล้วคนร้อยแห้งๆเลยอ่ะไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ